มาต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับบอกแฟนๆคุณอภิสิทธิ์ที่ชาวพัทลุงสักนิดนึงนะครับได้ไหมว่าได้ไหมครับเชิญผมพูดภาษาใต้ไม่เป็นครับสิคุณถนอมเลยพี่น้องชาวพัทลุงนะครับนะเวลา14:39 น.นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะจะไปเป็นประธานในพิธีตัดไหว้ลูกนิมิตที่วัดลานค้อยอำเภอป้าพยอมจังหวัดพัทลุงครับนี่คนกรุงเทพก็ไปไม่ได้คุณถนอมพูดภาษาใต้นั่งเครื่องบินไปไม่ทันไม่ใช่ก็ฟังคุณถนอมไม่รู้เรื่องแล้วคุณฟังรู้ไหม รู้นะผมก็พยายามใช้ไม่ใช้สำเนียงใต้นะนี่จะถ้าใช้สำเนียงใต้นี่ไปกันใหญ่เลยนะที่วัดป่าลานข้อยนะครับ 14:39 น.วันนี้นะครับครับแล้วก็ยังเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับซื้อบัตรทอล์คโชว์ของ2นายกรัฐมนตรีคุณชวนหลีกภัยและคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเสาร์อาทิตย์ที่เสาร์ที่6อาทิตย์ที่7กรกฎาคมยังมีบัตรอยู่นะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเมื่อวานจองไปแล้วเท่าไหร่จองไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งครับก็จาก 1,500 ครับทีแรกเราก็นึกว่าจะเต็มภายในวันเดียวหลายคนโทรมาสอบถามก่อนแล้วยังไม่ตัดสินใจว่าจะไปดูวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ดีคือคราวที่แล้วเนี่ยมันเต็มเร็วเพราะเราเล่นวันเดียวคือวางใจไม่มีเวลาให้คิดวางใจว่าคงเหลือนะครับทอล์คโชว์จากต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์ถึงกันเชียงปูครับเงินกู้ผลาญแผ่นดินนะครับเราจะไปคุยกันเรื่องถึงประวัติศาสตร์การกู้เงินของประเทศไทยตามวิกฤตช่วงต่างๆจนถึงปัจจุบันที่เรากู้เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยครับเชิญชวนคุณผู้ชมจองตั๋วทอล์คโชว์เข้ามานะครับ 02-308-0555 ครับครับเอาละถ้าท่านที่สนใจนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าจะร่วมรับประทานอาหารกับทีมงานบลูสกายก่อนดูทอล์คโชว์ทั้ง2วันอันนั้นต่างหากนะครับอันนี้ก็จองบัตรอาหารอีกต่างหากนะครับอีกท่านละ 1,200 บาทที่ร้านอาหารจีนสกาล่าใต้โรงภาพยนตร์สกาล่าครับตอนนี้คุณศรีสุวรรณจันยามายังครับนะฮะเราจะคุยกับนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนะครับเนื่องจากว่าทางสมาคมเนี่ยได้เดินทางไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนะครับเรื่องโครงการ 350,000 ล้านของรัฐบาลนะครับในการเปิดประมูลแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปฟังเสียงของประชาชนนะฮะครับคุณศรีสุวรรณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถนอมสวัสดีครับครับคุณวิทยเย็นด้วยครับคุณศรีสุวรรณครับคุณวิทยเย็นครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าที่ทราบวันนี้ตามข่าวก็บอกว่า27 มิถุนายนเนี่ยศาลปกครองจะอ่านคำวินิจฉัยใช่ไหมครับอ่านคำพิพากษาครับคำพิพากษาทวนอีกทีครับว่าไปยื่นฟ้องไว้เมื่อไหร่แล้วขอให้ศาลมีคำสั่งอย่างไรครับก็จริงๆผมก็แปลกใจฮะเพราะว่าปกติผมทำคดีปกครองช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในคดีปกครองเนี่ยครับคดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีระยะเวลาที่กว่าที่จะมีคำพิพากษาหรือยื่นฟ้องเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีขึ้นไปนะครับครับไม่เคยมีครั้งใดนะครับตั้งแต่เปิดศาลปกครองมา12 ปีกว่าเนี่ยไม่เคยมีครั้งใดที่ศาลท่านจะพิจารณาได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าผมเองโดยสมาคมและชาวบ้านเนี่ยได้ไปยื่นฟ้องเมื่อวันที่1 พฤษภาวันแรงงานแห่งชาตินี่นะครับครับนะครับแล้วก็พอยื่นฟ้องปุ๊บก็ขอให้ท่านมีคำสั่งเพื่อการคุ้มครองชั่วคราวก็คือไม่ให้เปิดซองประมูลโครงการนะครับแต่ว่าท่านศาลท่านวินิจฉัยว่าเนื่องจากว่าเขายังไม่ได้เปิดซองเขายังไม่ได้มีคู่นิติสัมพันธ์กันเลยฉะนั้นก็ยังไม่น่าจะก่อให้เกิดเหตุพิพาทกับผู้ฟ้องคดีศาลก็เลยยกคำขอเรื่องคุ้มครองชั่วคราวแต่ศาลได้รับเรื่องไว้พิจารณาเป็นคดีต่อไปนะครับก็มีการต่อสู้คดีการส่งเอกสารการทำคำให้การอะไรต่างๆกันมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับแต่แล้วจู่ๆเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองศาลท่านก็ได้มีหมายมาถึงสมาคมว่าศาลได้สิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วในวันที่18 มีนาคมก็คือวันจันทร์หน้านี้ไอ้วันจันทร์อังคารหน้านี้และหลังจากนั้นศาลได้แจ้งว่าศาลจะกำหนดให้มีการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกซึ่งก็เป็นขั้นตอนวิธีการปกติของศาลปกครองนะครับก่อนที่จะมีคำพิพากษาศาลจะมีการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกก่อนซึ่งท่านก็นัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกวันที่25 มิถุนายนนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นอีก2 วันก็คือวันที่27 มิถุนายนท่านก็มีหมายแจ้งว่าศาลจะทำการพิพากษาเลยนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าเนื่องจากว่ากระบวนการการประมูลโครงการน้ำทั้ง9 โมดูลเนี่ยเป็นที่รับทราบกันมาโดยตลอดว่าทางรัฐบาลโดยกบอเนี่ยจะมีการเปิดซองประมูลในวันที่10 มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเป็นขั้นเป็นตอนมาแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าผมเข้าใจว่าศาลเองก็คงจะ
ใช้หลักเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า precautionary principle หรือหลักการป้องกันไว้ล่วงหน้าผมวิเคราะห์เองนะครับว่าเนื่องจากว่าหากการปล่อยให้หน่วยงานภาครัฐถลำลึกเกินไปกว่านี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ซึ่งนำไปสู่ความเดือดร้อนเสียหายไม่ใช่เฉพาะในส่วนของภาคประชาชนนะฮะแต่หมายถึงผู้ประกอบการที่ชนะในโมดูลต่างๆด้วยก็จะนำไปสู่ความเดือดร้อนเสียหายตอนนั้นคำขอของคณะที่ฟ้องเนี่ยขอให้ศาลสั่งยังไงครับมีทั้งหมด 3-4 ข้อด้วยกันฮะข้อที่1ก็คือขอให้ศาลเพิกถอนแผนบริหารจัดการน้ำทั้งหมดนะครับครับข้อที่2ขอให้สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเข้าใจว่าน่าจะมาตรา163ก็คือการไปจัดทำประชามติทั้งหมดเลยนะครับแล้วข้อที่3ก็คือขอให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยไปดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายๆมาตรานะครับไล่มาตั้งแต่มาตรา57มาตรา58มาตรา67มาตรา87อะไรต่างๆซึ่งหมายถึงการที่ไปจัดกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนหรือเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนในกำหนดทิศทางหรือแม้แต่กำหนดโมดูลหรือแม้แต่กำหนด TOR ต่างๆซึ่งต้องผ่านความเห็นของภาคประชาชนก่อนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลโดยกบอเนี่ยไม่ได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเลยแม้แต่ขั้นตอนเดียวซึ่งถือได้ว่าเป็นการขัดหรือแย้งต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของชาติครับอันนี้คือเหตุผลที่ขอให้เพิกถอนแผนบริหารจัดการใช่ไหมครับใช่ครับให้ศาลมีคำสั่งนี่คือศาลปกครองกลางใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้25ที่บอกว่าศาลจะออกนั่งบัลลังก์นัดครั้งแรกคือ25คือ25นั้นคือจบเลยใช่ไหม25เนี่ยเนื่องจากว่าระบบของศาลปกครองมันจะมีเขาเรียกว่าตุลาการผู้แถลงคดีนะครับเป็นอีกองคณะหนึ่งนะครับในนั้นวันที่25เนี่ยองคณะของตุลาการผู้แถลงคดีก็จะมาแถลงว่าองค์คณะของท่านได้ไปรวบรวมข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆมาแล้วรวมทั้งข้อกฎหมายด้วยแล้วจะมาแถลงให้ในที่ประชุมขององค์คณะใหญ่ก็คือองค์คณะผู้รับผิดชอบสำนวนเนี่ยได้รับทราบนะครับเท่านั้นเองส่วนคู่กรณีก็มีสิทธิ์หรือมีโอกาสที่จะแถลงข้อมูลในฝ่ายของตนได้ครับก็เป็นฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยกันเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับทีนี้ถ้างั้นทั้งฝ่ายจำเลยคือฝ่ายรัฐซึ่งตกเป็นผู้ถูกฟ้องถูกกล่าวหาเนี่ยจะเลื่อนออกไปจะขอชี้แจงเพิ่มเติมอะไรต่างๆแล้วจะทำให้20ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วศาลได้กำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงวันที่18มิถุนายนนี้แล้วครับฉะนั้นอาจจะมีข้อมูลข้อเท็จจริงใดต้องรีบส่งก่อนวันที่18มิถุนายนนี้ครับเพราะฉะนั้น27มิถุนายนนี่คือศาลออกบัลลังก์อ่านคำพิพากษาเลยใช่ครับว่าจะเป็นไปตามคำคือคำสั่งของศาลเนี่ยมันออกได้2ทางก็คือ1ก็คือยกคำร้องถูกไหมครับใช่ครับกับ2ก็คือให้เป็นไปตามคำฟ้องใช่ครับมีทางอื่นอีกไหมครับไม่มีครับก็มีอยู่2ทางนี่แหละครับมี2ทางนี้เท่านั้นนะฮะครับทีนี้สมมุติเกิดถ้าศาลตัดสินตามคำฟ้องก็แน่นอนรัฐบาลก็คงต้องยุติยกเลิกแล้วก็ถ้าจะทำก็ไปดำเนินการตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้นะฮะหรืออุทธรณ์ได้มั้ยครับเค้าอุทธรณ์อีกอุทธรณ์อีกล่ะครับอุทธรณ์ก็เราก็จะขอคำบังคับทันทีเลยครับแล้วก็ขอให้ศาลไต่สวนขอคุ้มครองนะครับมันก็มีขั้นตอนที่จะดำเนินการต่อไปได้ครับเพราะ30เพราะมันเดดไลน์โครงการนี้มันที่30มิถุนาใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่ครับทีนี้ถ้าศาลปกครองตัดสินออกมาปั๊บแล้วก็เขาอุทธรณ์ปั๊บเขาจะเดินหน้าต่อเพื่อจะกู้เงินให้ครบ30มิถุนายนอันนี้เราก็จะใช้สิทธิ์ขอคุ้มครองฉุกเฉินชั่วคราวใช่ครับใช่ครับก็คงต้องขอฉุกเฉินนะครับถ้าหากเขาจะดำเนินการต่อครับสมมติครับคุณศรีสุวรรณครับว่าถ้าจบจากเรื่องของศาลปกครองแล้วไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรคือถ้าผลออกมาตามคำฟ้องก็อาจจะต้องไปรอดูท่าทีรัฐบาลถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าไม่เป็นไปตามคำฟ้องแล้วยกเนี่ยกระบวนการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นปปช.หรือว่าหน่วยงานอื่นๆยังต้องเดินต่อไหมฮะใช่ครับแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่สมาคมไปดำเนินการเนี่ยก็เพียงเสียดเสี้ยวเล็กๆเท่านั้นเองนะครับครับอย่าลืมว่ายังมีภาคประชาชนซึ่งเป็นเครือข่ายของสมาคมยังมีอีกเยอะมากทั้งแผ่นดินนะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเครือข่ายลุ่มน้ำทางภาคเหนือนะครับพี่น้องเครือข่ายทางจังหวัดแพร่จังหวัดเส้นทางแม่วงทางอุทัยธานียังมีเยอะแยะครับที่พร้อมที่จะมาดำเนินการในเรื่องของการคัดค้านในเรื่องเหล่านี้ครับเช่น
ไม่เป็นห่วงครับในเรื่องนี้แม้ว่าจะสมมุติว่าจะพลาดขึ้นมาจริงๆในคำพิพากษาก็ยังมีอีกหลายๆกลุ่มหลายๆก้อนที่ดำเนินการแม้แต่สมาคมเองก็เคยก็มีหนังสือหรือจดหมายช่วงติงไปยังรัฐบาลและปปอว่ากระบวนการที่ผ่านมาโดยเฉพาะการเปิดซองประมูลในวันที่10เมื่อที่ผ่านมาเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายสมาคมก็ยังสามารถที่จะนำเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลได้อีกหลายๆรอบครับไม่ว่าข้อยุติของศาลปกครองคราวนี้จะจบลงอย่างไรแต่ว่าระหว่างทางสมมติรัฐบาลเดินหน้าทำต่อไปประชาชนก็มีสิทธิ์จะใช้สิทธิ์ในการฟ้องศาลปกครองต่อไปได้อีกในโครงการต่างๆใช่ครับครับเอาละครับชัดเจนครับเช้านี้ขอบพระคุณครับคุณศรีสุวรรณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คงดูนะครับต้องรอดูผลก็อีกไม่นานนะครับถ้าตัดสินมาวันที่27มิถุนายนแล้วถ้าเพิกถอนหรือถ้าเป็นไปตามที่คุณศรีสุวรรณต้องการเนี่ยครับปัญหาถัดไปก็คือโครงการนี้เดินหน้าไม่ได้ครับสิ้นมิถุนายนจบเดดไลน์ที่จะกู้เงิน 350,000 มันก็ต้องตกไปใช่ไหมคนไทยก็ไม่ต้องไปนี่เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงคือผมก็นิดเดียวท้ายตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าอย่าไปคิดว่าสิ่งที่คุณศรีสุวรรณและคณะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเนี่ยเป็นการขัดขวางความเจริญของชาติเพราะว่าสิ่งที่ผู้ถูกฟ้องหรือฝ่ายรัฐหรือผู้สนับสนุนรัฐบาลมักจะกล่าวหาผู้ที่ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายแบบนี้ก็คือเป็นผู้ที่ขัดขวางถ่วงความเจริญ คุณปลอดนี่พูดชัดเจนมากแต่ผมคิดว่านี่คือวิถีของประชาธิปไตยที่เขาใช้สิทธิ์ตามแนวทางของประชาธิปไตยศาลว่าไงเขาก็ว่าตามคือเราไม่สามารถปล่อยให้ข้ออ้างว่าทำเพื่อพัฒนาเพื่อความเจริญของชาติมาใช้ในการแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เขียนเอาไว้ชัดเจนแต่ละมาตราว่าประชาชนสิทธิชุมชนกำหนดไว้อย่างไรวันนั้นวันนี้เขาใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับโปรดอย่าไปมองว่าเป็นการขัดขวางหรือถ่วงความเจริญมันจะเจริญได้หรือไม่ได้อยู่ที่ความสุจริตและโปร่งใสตรงไปตรงมาไอ้การเดินหน้าทำไอ้ตรงนี้ต่างหากแล้วครับที่ถ่วงความเจริญเพราะว่ามันทำไม่โปร่งใสนี่แหละครับครับก่อนจากกันวันนี้นะครับอย่าลืมโทรเข้ามาจองบัตรดูทอล์คโชว์สองนายกรัฐมนตรีชวนกับพิสิทธิ์นะครับครับจากต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์สู่กันเชียงปูนะครับเงินกู้ผลาญแผ่นดินนะครับ023080555เมื่อสักครู่ลืมบอกไปครับว่าทุกที่นั่งเนี่ยเรามีของที่ระลึกให้ก็คือกระปุกออมสินรูปคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเหตุที่ให้เนี่ยเพราะว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องเงินกู้แล้วเราก็อยากจะปลูกฝังนิสัยการออมนั้นเราก็แจกกระปุกออมสินรูปคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้กับทุกท่านที่มาฟังทอล์คโชว์ด้วยและอย่าลืมนะครับโทรมาจองบัตรแล้วก็ก่อนวางหูวางสายนะครับก็ติดตามสินค้าของBlue Skyของพวกเราด้วยนะครับผมเช้านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ